ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้และขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1การตรวจดวงชะตาเท่านั้นค่ะจะได้มีการพูดคุยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้กลางสัปดาห์นะมีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่วันนี้อาจจะต้องตามอารมณ์คนรักให้ทันวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ทำในสิ่งใหม่ก็ต้องถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของงานนะคะอาจจะต้องมีการแบกภาระหรือว่ามีคนมาขอให้ช่วยเหลือนะดูก่อนว่าตัวเองงานตัวเองนั้นไหวหรือยังนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ยังพอที่จะมีทุนสำรองอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจมีโอกาสตกในสถานการณ์ที่อึดอัดหรือว่าตัดสินใจไม่ได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้ถ้าเกิดปากเสียงกับคนรอบข้างหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกันวันนี้เงียบเอาไว้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันถ้ามีปัญหากับคนรักใส่เกียร์ถอยก่อนค่ะอย่าพุ่งชนนะอย่าว่าอย่าพุ่งเข้าใส่แล้วก็ทุกอย่างต้องอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีเรื่องของหัวใจให้ระวังความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่อาจจะไม่ได้คาดคิดนะคะในเรื่องของงานค่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ทำเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่นะมีแต่ต้องทำเพื่อคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ดีด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้คนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วอย่าปล่อยให้อารมณ์มันพาไปนะระวังจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรในเรื่องของงานนะคะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจให้เก็บเอาไว้อย่าเก็บเอาไว้นะให้ถามหรือพูดตรงๆนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของการแข่งกับเวลาวันนี้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีคนเข้ามาเบียดเบียนมาขอหยิบขอยืมนะคะก็ต้องดูตัวเองก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าทำอะไรเองได้ให้ลงมือทำดีกว่าเพราะว่าบริวารนั้นวันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ดั่งใจในเรื่องของหัวใจค่ะถึงแม้ว่าจะมีสิ่งมายั่วยาวนะทำให้เกิดความรู้สึกเป๋ๆไปบ้างแต่วันนี้ก็ไม่ได้หวั่นไหวค่ะเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างนะคะหรือว่างานที่ทำเนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยสุดท้ายก็ดีกันอยู่ดีในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีถ้าเกิดว่าคิดจะลงทุนวันนี้ก็ให้มีหุ้นส่วนน่าจะดีกว่าเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยสมาชิกในบ้านก็มีโอกาสขัดแย้งกันนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ดูเหมือนว่าหลายๆอย่างจะไม่ค่อยเข้าข้างสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องหาข้อมูลให้มากถ้าใครคิดจะลงทุนหรือว่าหารายได้เสริมนะคะเพราะว่าในส่วนของการเริ่มต้นกับในส่วนของบทสรุปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูสุดท้ายชาวราศีธนูระวังในเรื่องของจุดเดือดจะต่ำกว่าที่เคยเป็นนะในเรื่องของการงานควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ไม่พอใจอะไรจะต้องเก็บเอาไว้หรือว่าหาเวลาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีคนจะมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยสามารถที่จะไหว้วานเขาในการจัดการกิจธุระได้แต่หัวใจวันนี้เราต้องมีเส้นระหว่างกันบ้างแม้ว่าจะเป็นคู่กันก็ตามอย่าไปยุ่งเกี่ยว
หรือว่าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะคะเว้นพื้นที่ให้กันและกันด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายราศีวันนี้เรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดนี่สำคัญมากว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะหรือว่าคนที่มีคู่ในเรื่องของความรักเองก็ตามนะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถที่จะทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์การที่ Facebook Fanpage กันก่อนเลยนะคะ Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบนะคะใครได้เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็อย่าลืมระบุข้อมูลกันเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมาในส่วนของ SMS ท่านต่อมากันเลยค่ะคุณสุการดานะคะ10พฤศจิกายน2520ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันพฤหัสบดีอาชีพทำอะไรวันพฤหัส นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธในดวงสวยนะครับพุธก็หมายถึงเป็นเซลล์เป็นคนกลางงานขายตรงได้ทั้งนั้นนะหรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารนะครับวงเล็บต้องรู้จริงนะแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีนี้เนี่ยถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันหรือมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นถ้ายังโสดให้ระวังคนมีเจ้าของครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุสรานนะคะ13กันยายนมาสุกรูไปแล้วคุณกุ้ง25สิงหาคม2518นะคะเวลาเกิดตี 2:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ความรักโสดอยู่ค่ะแล้วก็ถามเรื่องของการทำบุญบูชาอะไรดีก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ตอนนี้ย่าง41นะด้วยพื้นชะตาเนี่ยราหูเกาะโยงเรือนพยายะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องรักเสียรู้ก็ได้ผิดหวังก็ได้เจอความไม่จริงใจก็บ่อยครั้งฉะนั้นดวงนี้ถ้าถามว่า อยู่คนเดียวดีกว่าไหมก็ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะมีคู่ล่ะจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรเป็นเงื่อนไขและไม่ใช่หรือนะครับก็หนึ่งถ้าคู่นั้นมีเชื้อสายต่างประเทศและระยะการคบหาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทุกวันเหมือนคนรักปกติถ้าจะตกร่องปล่องชิ้นกับใครช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะพูดคุยกันให้รู้เรื่องปีจรเนี้ยพอมีโอกาสได้เจอควรจะได้เจอแบบเข้าเงื่อนไขจึงจะสมรูปการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงย่าง 4ถึง46เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็นี่เลยฮะหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8บริกรรมคาถาชินบัญชร นะครับควบคู่กับคาถาบูชาพระพุทธปิสัมระโลปุสัตพุทธครับวันละ17จบ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุครันดาเมื่อสักครู่น่าจะตอบไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัยวัฒน์ค่ะ10เมษายน2544นะคะเวลาเกิดตี 2:01 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรนนทบุรีค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจังหวัดนนทบุรีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรช่วงนี้เรียนอะไรดีบวชเนนอยู่เดี๋ยวนะครับผมใช้คำว่าถ้าไม่อยากศึกถ้าไม่อยากศึกก็ต้องมีจิตใจที่หนักแน่นหรือว่าถ้าอยากจะศึกปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้ศึกนะครับเรียนอะไรดีอ๋อถ้าถามแบบนี้ก็น่าจะเป็นระยะสั้นก็คงมีเกณฑ์ได้ศึกตามเลิกผ่านาทีที่ทางพระอุปัชฌาย์ท่านกำหนดนะครับเรียนอะไรดีแม่วันนี้ดาวพุธสวยเกือบทุกท่านเลยนะครับชอบตัวเลขบัญชีครับชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์หรือฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับSMS ต่อมาค่ะคุณเอ๋ค่ะ16มกราคม2521นะคะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการงานกับการเงินค่ะ16มกราคม21ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์
กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งงานกับเงินเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุดาวการเงินก็เสียนะครับของคุณเนี่ยให้ ไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ในการรักษาสุขภาพฟันหรือปัญหาในช่องปากส่วนตัวคุณเองนั้นก็ไปทำฟันขูดลิ้นปนหน่อยก็จะดีงานเหนื่อยครับเบื่อหน่ายโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่มากอดทนครับเข้าย่าง40ไปแล้วจังหวะเวลาในเรื่องของงานจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัศพงศ์นะคะ30สิงหาคม2514ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันจันทร์นะคะถามเรื่องชื่อว่าดีหรือเปล่าแล้วก็ทำอะไรถึงจะเหมาะค่ะก็ไม่มีสระไม่มีตัวอ่างก็เบื้องต้นใช้ได้เพราะไม่เห็นอากาศไม่ได้เสียใช้วักมูละนำก็เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเลขศาสตร์ก็สวยเก่งทั้งทางโลกทางธรรมชมดงก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับขายของเล่นนะครับของกินเสื้อผ้าหน้าผมสินค้าแฟชั่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกบิวตี้คอสเมติกพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่เกณฑ์งานเสียนะยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเสน่ห์ค่ะ7มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์อาชีพที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภค่ะ7มีนา26เวลา3ทุ่มวันจันทร์นะครับความจริงก็ชื่อนี้ก็ไม่ผ่านนะครับคุณเสน่ห์ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพทำอะไรก็ไม่สุดการเงินก็ไม่ค่อยจะคล่องก็ควรจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะของคุณเนี่ยมีตัวสระเอนำหน้าชื่อนะครับโชคลาภการเสี่ยงโชคปีจรไม่เหมาะนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพระฤหัสมหาอุดถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าใช้ได้นะครับนวดแผนไทยขายวิตามินทำสวนสมุนไพรอะไรพวกนี้ดีนะแต่ว่าที่เด่นกว่าก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะกลุ่มแรกที่บอกว่าเด่นเนี่ยสุขภาพมันไม่ให้ทำปีนี้นะแต่ว่าจะเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามถ้าพร้อมและรู้จริงก็ไม่ว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชรานะคะ13กันยายน2537ค่ะเวลาเกิดตี 1:59 นาทีระบุไว้วันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยฉะนั้นเสี่ยงโชคไม่ต้องถามของคุณเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรสำหรับใช้ในกิจของสงฆ์นะเสี่ยงโชคไม่เอานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเพนค่ะ6พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด 18:45 นาทีวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับย่าง40เสี่ยงโชคไม่เหมาะระวังปัญหาพวกคดีความหาโอกาสไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอันนี้คือสิ่งที่เตือนนะครับแต่ว่าด้านดีก็คือปีนี้ถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับขยายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินซื้อหาในเรื่องของพวกรถรายุทธยานพาหนะมีโอกาสสมหวังนะครับงานเหนื่อยหน่อยนะของคุณไม่ใช่เฉพาะรถเรื่องถิ่นฐานที่อยู่อาศัยด้วยแต่งานปีนี้เหนื่อยหน่อยระวังมีปัญหา กับเพื่อนร่วมงานความรักความสัมพันธ์กับคู่ปีนี้นะครับถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ดีกว่าปีที่แล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแอนนะคะ2พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 17:59 นาทีวันอังคารนะบริวารคู่ครองการเงินเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาบริวารใช้ได้แต่ปีจอนี้บริวารไม่ค่อยดีถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดหายนะครับขาดคนช่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาฉะนั้นปีนี้ก็เขาเรียกว่า อาจจะเหนื่อยหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆพูดไปแล้วไม่ฟังพูดไปแล้วจำไม่ได้จะเป็นทรงนั้นอันนี้ทั้งลูกน้องทั้งลูกหลานนะส่วนในเรื่องของการเงินกระดุมพระกาลีครับทำทานกับคนชรานะ
ทุกครั้งที่เจอเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าชื่ออะไรคะสุชยาค่ะคุณสุชยานะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่9ธันวาคม2509ค่ะจ้าเกิดกี่โมงคะกี่โมงกี่โมงนี่มีปัญหาหน่อยแต่ทราบว่าเป็นกลางคืนนะคะหลังจากทุ่มนึงไปแล้วจะก่อนเที่ยงคืนนะคะจ้าเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับตอนนี้มีปัญหาหรือความไม่สบายใจเกี่ยวกับพวกบริวารบ้างไหมครับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรหลานค่ะอาจจะเป็นบุตรค่ะเป็นห่วงค่ะโอเคแล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงที่ผ่านมาย่าง49นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง50แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยคล่องนะเรื่องเงินลักษณะเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวานะครับแล้วก็ตอนนี้ในแง่ของอาชีพการงานที่คุณทำก็จะล้อกับเรื่องของสภาพคล่องอ่ะไม่ค่อยดีหรือว่ามีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้เป็นพนักงานขายเป็นพวกของแฟชั่นนะคะเป็นพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยากจะเปลี่ยนไหมลุกขึ้นมาทำเองอาจารย์คะเมื่อก่อนนี้เคยทำกิจการอะไรเป็นของตัวเองอ่ะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคะช่วงนั้นก็ต้องถามว่าทำอะไรก็เลยหยุดค้าขายเหมือนกันค่ะอาจารย์ขายอะไรเป็นประเภทงานกิฟต์ช็อปอะค่ะประเภทกิฟต์ช็อปกิฟต์ช็อปความจริงถ้าถามว่าไอเนี้ยเด่นที่สุดหรือไม่แค่กลางๆนะไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อพวกสินค้าแฟชั่นหรือว่าสิ่งสวยงามนะครับแต่ว่าที่เด่นที่สุดอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับถ้ามีทำเลแถวๆโรงเรียนนะครับลงทุนทำธุรกิจพวกร้านซีล็อกถ่ายเอกสารพวกนี้นะหรือว่าขายพวกเครื่องเขียนสเตชันนารีอันนี้ดีแต่มีเงื่อนไขก็คือ อย่าอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นในโรงเรียนนะครับตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆพวกนี้อันนี้เด่นฝากไว้เป็นการบ้านส่วนพวกของกินสิ่งสวยงามเรื่อยๆไม่ค่อยดีครับค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมค่ะคือปี59เนี่ยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนำนะคะว่าทำยังไงอะไรถึงจะดีขึ้นนะคะก็เป็นอย่างที่เตือนทั้งหมดเมื่อกี้เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องบริวารแล้วก็เตือนเรื่องของงานพอดีมันเพิ่งเข้าย่าง50ถึงจะเป็นลูกจ้างเขาอยู่ปีนี้ก็ให้ระวังพยายามรักษายอดให้ได้นะครับนะพยายามค่ะอาจารย์สำคัญจังตรงนี้ใช่เพราะว่าเกณฑ์งานเสียเนี่ยมันหมายถึงถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะต้องเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะถ้าเปลี่ยนอ๋อถ้าเปลี่ยนก็คือจะต้องเป็นงานที่อาจารย์แนะนำนั่นเท่านั้นในแง่ของการลงทุนในแง่ของการลงทุนถ้าอยากจะทำเองแต่ถ้าเกิดยังในแง่ของการเป็นพนักงานต่อไปในบริษัทอื่นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้างานที่ทำว่าคุณจะไปทำอะไรนึกออกไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับหน้างานที่จะไปทำว่าเราจะไปทำอะไรแต่ว่าโดยทรงแบบนี้เอาอย่างนี้นะหนึ่งเลยปีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่จริงๆอยากให้อดทนเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ของคุณถ้าทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญก็หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะทำให้ต่อเนื่องบริจาคโลหิตได้ไหมคะอันนี้ปกติบริจาคอยู่แล้วค่ะอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีพัทยาค่ะอาจารย์ดีสาธุขายของอยู่ที่ห้างนะคะสาธุก็บริจาคให้ต่อเนื่องดีนะครับดีอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ค่ะจ้าค่ะค่ะอาจารย์แนะนำต่อค่ะก็เตือนไปแล้วเรื่องงานแล้วก็เตือนเรื่องการทำบุญอีกประเด็นนึงของคุณในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอยู่ในพระอังคารเสวยก็เหมือนกันนะครับถ้าสะดวกก็ให้มาเช่าพระปางสายญาติจากที่วัดพระเชตุพนก็ได้นะครับแล้วก็จะหรือว่าเอาวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ให้บริกรรมคาถาทุกวันวันละ8จบติหังจโตโรทินังแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับอ๋อ
ต้องเฉพาะคาถานี้ก่อนนอนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็วันละรอบอย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีโอเคค่ะอาจารย์คะขอรบกวนถามเรื่องบุตรสักคนได้ไหมคะอาจารย์อะไรครับนะขอรบกวนเวลานิดนึงลูกสาวอะค่ะอาจารย์เขาวันที่23พฤษภา40นะคะครับกี่โมงคะเวลาเกิดคือเที่ยงคืน16นาทีค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างคือวันอะไรคะฟ้าสว่างคือวันศุกร์ค่ะน้องก็ยังเป็นวันคนวันพฤหัสอยู่ตอนนี้ย่าง19ยังเรียนหรือทำงานแล้วยังไงค่ะยังเรียนอยู่ค่ะจะจบม.6ก็คือเขาเคยไปเรียนเมืองนอกมาปกติต้องจบแล้วแต่ที่นี่มันต้องกลับมารับเงินไทยค่ะก็คือเพิ่งจะจบม.กำลังจะจบม.6เขาเรียนสาขาอะไรฮะวิทย์หรือศิลป์เขาอยู่สายศิลป์ค่ะภาษาค่ะในดวงเนี่ยถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าพยายามเป็นครูบาอาจารย์ได้ก็ดีนะแล้วก็พยายามดันให้สุดอ่ะคือหมายถึงว่าอาจจะสอนภาษาก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นในระดับอุดมศึกษาถึงจะดีคือหมายถึงเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดทำงานในแวดวงสถาบันการเงินพวกเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้คือดวงสำหรับเขาจะดีเกี่ยวกับงานใช่ครับประเภทนี้ใช่ไหมใช่เป็นครูอาจารย์ดีนะครับแล้วก็ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ใช้ได้ครับแต่เขาชอบศิลปะมากเลยอะค่ะอาจารย์ศิลปะมันไม่สุดฮะจะไม่เด่นทันใช่ไหมคะใช่ครับหนูจะได้บอกเขาว่าค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรคือให้ทำบอกไว้อยู่ว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูหน่อยคือให้ทำควบคู่ไม่ได้บอกให้ทิ้งคือของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีครีเอทสูงนะคือในแง่ของความคิดสร้างสรรค์นะแต่ว่าในดวงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ให้ทิ้งไงอย่างที่บอกว่าแต่อาจจะต้องมีอาชีพหลักควบคู่กันไปครูอาจารย์กับอะไรอย่างนึงนะคะค่ะก็ที่บอกเป็นครูอาจารย์นะครับแล้วก็ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินซึ่งเนี่ยผมมันยากดูจากฟิลที่น้องเขาเรียนนะครับแต่ว่างานทางศิลป์น่ะถ้าอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะเดินต่อไม่ได้ห้ามเพราะก็จะเด่นในเรื่องการสร้างสรรค์แต่ว่าในดวงมันจะไม่สุดไม่สะดุดก็ให้ทำควบคู่กันไปกับอาชีพหลักเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบตัวเลขอะอาจารย์แต่เขาครีเอทอะไรได้สวยงามมากไม่การเป็นอาจารย์ก็ไม่ต้องสอนตัวเลขไงนึกออกไหมฮะก็อาจจะสอนภาษาที่เราเรียนมาก็ได้เขาเก่งเรื่องภาษามากค่ะอาจารย์ก็ถ้าทำงานด้านภาษาก็ควรจะต้องอยู่กับองค์กรต่างชาติถึงจะดีสำหรับเขาโอเคค่ะแต่เขาเป็นคนรูปร่างอะไรคือเขาเป็นคนสวยงามแต่ว่าเขาไม่ชอบออกหน้าเขาชอบเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะจ๊ะแล้วจริงๆแล้วผมก็นึกภาพให้ออกนะไอ้งานทางอาร์ตเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอยู่เบื้องหลังดีนะแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่างานทางศิลปะอยู่เบื้องหลังเป็นยังไงอย่างสมมติผมยกตัวอย่างสมมติถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามกับศิลปะมันดาวดวงเดียวกันอย่างสมมติถ้าทำเกี่ยวกับพวกครีมอย่างเงี้ยก็อาจจะทำแบบ OEM ผลิตในแบรนด์คนอื่นนึกออกไหมฮะอันนี้คือลักษณะอยู่เบื้องหลังแต่คำว่าศิลปะและอยู่เบื้องหลังนี่ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าอาจารย์ค่ะประเภทโฆษณาค่ะเห็นเขาประกอบตัวนี้อยู่นิเทศจะเรียนนิเทศใช่ค่ะนิเทศโดยตรงมันก็เหนื่อยหน่อยนะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็พูดเหมือนเดิมถ้าเป็นอาจารย์และงานทางศิลป์ก็ทำต่อควบคู่กันไปต้องเรียนสายไหนคะอาจารย์จะต้องถ้ากำลังจะเข้ามหาลัยค่ะแต่เขาเลือกไว้หลายที่มากตอนนี้เขาเรียนศิลป์คงเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมครับก็คือลักษณะพวกการเป็นครูอาจารย์ไงครูอาจารย์จะดีถ้าเกิดอยากเรียนนิเทศก็จบมาแล้วพยายามหาพวกองค์กรต่างชาติทำจะสมลูกแต่เด็กคนนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องการเก็บเงินหน่อยนะค่ะอาจารย์ค่ะนะถึงจะไม่ค่อยชอบออกนอกหน้าแต่ว่าใช้เงินเก่งนะฮะเก็บหน่อยจ้ะใช่อาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะจะทำยังไงดีค่ะก็ของเขาพยายามทำทานในการให้ความช่วยเหลือสัตว์ตลอดชีวิตมากน้อยตามกำลังครับค่ะอนาคตของเขาจะโอเคเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ไหมคะไม่ต้องห่วงครับต้นชะตาเป็นมหาอุดเก่งอยู่แล้วนะเอาล่ะเนาะขอบคุณแล้วคุณแม่คะข
ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะ